สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโอม่าชาแนลนะคะเราไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะเพราะว่ามุ้ยไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปเลยค่ะช่วงนี้นะคะวันนี้กลับมาแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะมีของอะไรจะมารีวิวเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเราจะมารีวิวนี่เลยค่ะโฟเซนไม่ใช่เราไม่ได้มารีวิวตัวนี้นะคะแต่ว่าเราจะมารีวิวนี่เลยค่ะนี่เป็นเครื่องสำอางคอลเลกชันของโฟเซนนะคะนี่เห็นเปล่าหมวยได้มาทั้งหมด4ชิ้นนะคะราคาคร่าวๆที่จำได้ก็คือ179บาทนะคะเดี๋ยวจะแปะราคาให้ดูนะคะเพราะว่าหมวยทายมาเลยหมวยก็ลืมนะคะนี่นะคะก็จะเป็นคอลเลกชันจาก Ustar นะคะเขาบอกว่า Ustar Snow It All Bubble Leaf นะคะตัวนี้แล้วนี่ก็คือ Ustar Snow It All Compact Foundation SPF 25นะคะและอีกตัวหนึ่งที่น่ารักนะคะแพ็กเกจจิ้งน่ารักมากก็คือตัวนี้เลยค่ะ Ustar Snow All It Eye and Cheek Palette นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูว่าเป็นยังไงและลองแต่งหน้าให้ดูนะคะว่าใช้ดีหรือเปล่าต้นดูตัวนี้กันเลยนะคะหมวยรู้สึกว่ามันมี2สีนะคะราคาที่เขาติดอยู่ด้านหลังก็คือ350นะแต่ว่าไม่น่าจะถึงพอแกะออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยแพ็คเกจแบบคริสตัล Eye Mark โอ๊ยแกะยังไงล่ะนี่นี่แพ็คเกจเป็นอย่างนี้เห็นมั้ยคะมีความว่าเป็นเกล็ดน้ำแข็งเบาๆแป้งก็จะเป็นแบบนี้อุ้ยนี่ฝาเขาทำได้น่ารักมากเลยนะแล้วก็จะมีแป้งนะคะแป้งก็เป็นเห็นไหมมีปิ้นแบบว่าสโนว์เฟกนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นพับพับก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนของยูสตาร์ทั่วไปเท่าที่เคยรีวิวมาเลยเนาะผ่านไปหนึ่งชิ้นที่เราเปิดดูนะคะเดี๋ยวมาดูอีกอันนึงก็คือ Eye and Cheek Palette นะคะขออนุญาตแกะแป๊บนึงจะได้แบบนี้เลยนะคะเขาก็บอกว่าหลังกล่องเขาจะเขียนว่า350บาทนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราสามารถเปิดใช้ด้านเดียวก็คืออย่างนี้ก็ใช้บัตรออนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าอยากใช้พาเลตตานะคะทำนี้ฟีบนี่ก็เป็นพาเลตตาให้ใช้แบบนี้เลื่อนเอานี่เปิดอย่างนี้แพ็คเกจน่ารักเนาะแต่เป็นรอยนิ้วมือง่ายมากเลยนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้มีรายละเอียดนะคะมี serial number เนาะเอาละค่ะเราไปดูลิปกันดีกว่าว่าเป็นยังไงหวยได้มา2แพ็คด้วยกันนะคะก็จะเป็นเบอร์1 2 3 4นี้ใช่ไหมอ่ะเบอร์1แล้วเนี่ยก็เบอร์2แต่เนี่ยได้มาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูแพ็คเกจกันก่อนนะก่อนที่จะสวอชนะแพ็กเกจนะคะก็จะเป็นลิปจิ้มจุ่มอันนึงแบบนี้เนาะแล้วมันก็จะมีลิปแบบเป็นสติ๊กแกะได้เลยลิปสติ๊กแบบนี้ก็คือมาใน2แท่งนะคะเดี๋ยวสวอชสีให้ดูนะจ๊ะนะคะก็จะเป็นเบอร์1นะคะทุกคนอันเนี้ยมันจะเป็นชิมเมอร์นะเมื่อกี้หมวยออกไปข้างนอกแล้วมันเห็นเป็นชิมเมอร์แต่ไม่รู้ว่าในกล้องมันชัดหรือเปล่าอันนี้มันเป็นสีชิมเมอร์เลยนะเป็นจิ้มจุ่มแบบชิมเมอร์แล้วก็ลิปเป็นการสวอชที่บาดมากเห็นชัดไหมคะลิปตัวนี้นะคะไม่ได้เหมือนรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแมตต์นะมันเป็นแบบออกจากกลอสนะขออภัยในความสวอชไม่โอเคแบบนี้ก็จะได้เซตนี้ก็จะเป็นสีนี้นะเซตเบอร์1นะคะนะคะเป็นเซตเบอร์2นะว่าสีจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก็จะได้แบบนี้เรามาเริ่มที่ลิปสติกกันก่อนนะลิปสติกตัวนี้จะอ่อนมาหน่อยเนาะนี่แล้วก็มาดูลิปจิ้มจุ่มกัน
ทำไมรู้สึกว่าสีนี้มันนัวกว่าแล้วก็มันก็พิกเมนต์สีดีกว่าไหมเนาะหมวยจะรีบแต่งหน้าเลยนะเพราะว่ามีสายโทรเข้ามาแล้วบอกว่าลงไปได้แล้วลงไปทำงานได้แล้วเลยจ้ะมีคนมาหาเนาะโอเคเดี๋ยวก็จะแต่งหน้าเลยเนาะอ๋อทุกคนมันมีกระจกซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะข้างล่างนะตรงที่ไว้พับแต่ว่าหมวยไม่ได้แกะนะนี่ด้านที่ทาแล้วนะคะกับด้านที่ไม่ได้ทาให้ดูใกล้ๆเป็นยังไงคะสวยไหมลืมบอกไปที่หมวยได้นะคะเป็นสีเบอร์หนึ่งนะหมวยเห็นเขาขายอยู่สองสีนะคะนี่ถ้าเสร็จแล้วขอดูกระจกนะคะเฮ้ยอยากจะบอกว่าแป้งตัวเนี้ยเบาบางนะคะเท่าที่สังเกตได้แป้งแบบเบาเลยอะเบาดีมากเลยสีก็จะออกโทนเหลืองนิดหน่อยนะคะตามสไตล์เนาะเพราะว่าขายให้คนไทยพื้นฐานก็จะสีออกเหลืองๆหน่อยนะคะนี่นะคะแอบสวอตไปลืมกดอัดนะคะก็คือสีตานะจะได้เป็นสีอย่างนี้แล้วก็จะมีอีกสีนึงที่เป็นคู่เขาก็จะเป็นประกายอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวหมวยแต่งให้ดูเลยละกันซึ่งถามว่าแต่งหน้าเก่งไหมหมวยแต่งหน้าไม่เก่งนะคะแต่ซื้อเก่งมีหมดคอลเลกชันไหนก็มีใช่ไหมไม่ได้ใช้นะคะในความแต่งหน้าไม่เก่งก็จะได้ประมาณนี้พอถูถ่ายใช้ได้ไหมก็จะใช้นี่เลยนะคะปัชออนของเขาบัตออนของเขานะคะสีก็จะประมาณนี้โอเคสีคล้ายๆกันนี่เลยแต่ว่าจะดูอ่อนและนัวกว่านะคะติ๊กนะหมวยใช้เบอร์2นะใช้ไหนก่อนดีสีนัวมากสีสวยสีเนี้ยสี02สีสวยมากๆเลยลองทาลิปติกนี่ได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวหมวยเขียนคิ้วเพิ่มนะคะกรีดตาเพิ่มนะคะแล้วเดี๋ยวลงไปเจอข้างล่างค่ะไปดูแสงธรรมชาติว่าน่าจะเป็นยังไงค่ะไปกันค่ะแสงธรรมชาติเป็นยังไงคะแป้งดูมีเนื้อมีความแบบบางเบาอ่ะบางใช่ไหมแป้งตัวนี้ดีมากความขาวก็ไม่ขาวเวอร์เกินไปไม่ขาวเวอร์เกินไปความเนียนก็ดีค่ะแต่มันก็ออกโทนเหลืองนิดหน่อยเนาะโทนเหลืองนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ดําแล้วมันก็ไม่ได้ดูขาวใช่ไหมมันเหมือนแบบทาเหมือนไม่ทาตัวเนี้ยดีใช่ทาเหมือนไม่ทาแต่งเหมือนไม่แต่งใช่แต่ว่าไม่หนาด้วยไม่หนาแล้วก็
แต่ว่ามันจะแบบเขาเรียกว่าเหมาะสำหรับคนหน้ามันนะมันมันแห้งไปนิดนึงไม่แห้งไปนิดนึงใช่ความเป็นเดี๋ยวนะริ้วรอยตกล่องเดี๋ยวดูบ้างริ้วรอยตกล่องนะคะรู้สึกว่าจะมีอ่ะมีอยู่มีอยู่เพราะว่าเมื่อกี้ตรงเนี้ยมันจะชอบตกล่องตรงเนี้ยเพราะว่าตาเราเหี่ยวไงเวลาเราทำเงี้ยมันก็จะแบบเป็นล่องตารู้สึกว่าแป้งตัวเนี้ยดูบางเบาใช่ดูบางเบาและสีตาละจ้าสวยปะสีตาแทบจะมองไม่เห็นนะคะเห็นอยู่แต่ว่าเราแต่งไม่เราแต้มน้อยแต้มน้อยไปนิดนึงแต่สีปากสวยอันนี้เป็นอันนี้บางเบาเป็นโทนบางบางเพราะว่ามันเป็นลุคเอลซ่านี่แบบมีแสงเยอะๆหน้าผ่องอยู่นะจ๊ะเนาะตอนนี้บ่ายสามครึ่งแล้วนะคะอัปเดตหน้าเนาะก็คือหน้าไม่เป็นขุยเลยแต่ว่ามีความมันตรงนี้นิดนึงแต่ก็ยังไม่ตกล่องมากเนาะดีอยู่คุมมันได้อยู่แต่ว่าปากแล้วก็แก้มเริ่มหายเลยแล้ว